รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกว่าจะไปทำบุญต่อไม่ใช่เหรอคะไปอะไรล่ะดูสภาพลินสิเนี่ยพี่ลินไปทำอะไรมาคะเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยคะจะไปทำอะไรความงกไงไปแยกน้ำมนต์กับเขามาขันน้ำมนต์ในรถหัวเลยครับไปอาบน้ำก่อนดีกว่าพี่เดี๋ยวไม่สบายไปโอ้ยยังอาบไม่ได้หรอกนะพี่รอน้ำมนต์ให้ซึมเข้าทั่วตัวก่อนจะโชคดีตลอดทั้งปีโอ้ยงกยันน้ำมนต์เลยเนี่ยนี่รักวันนี้มันเกิดแกไม่ใช่เหรอไปกินข้าวนอกบ้านมาฉันเลี้ยงเองนี่กินมาให้เปลืองตังค์ฉันขนกับข้าววัดมาท้ายรถเต็มไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยาวไปแย่งของพ่อกินประหยัดเนี่ยประหยัดประหยัดเลยประหยัดก็จะกรรมมันเป็นกรรมครับแม่บาปอ๋อได้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยรักรบกวนแม่เรื่องสถานที่ก่อนนะครับครับแม่ส่วนเรื่องพระเนี่ยรักติดต่อไว้แล้วครับแล้วก็เรื่องกับข้าวเนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวรักกับแม่น้อยจะทำไปครับครับแม่ครับครับสวัสดีครับทุกคนครับอาทิตย์หน้าเนี่ยวันครบรอบไร้วันน้ำหวานเนี่ยรักว่ารักจะล่วงหน้าไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมเนี่ยค่อยไปวางงานกันนะครับเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวนี่ครบร้อยวันแล้วนะเนี่ยแต่สำหรับรักอะรักว่ามันไม่เร็วเลยนะครับพี่แฮงช่วงเวลาที่ไม่มีน้ำหวานเนี่ยรักรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากเลยครับนี่คุณฉันถามหน่อยสิถ้าเกิดฉันตายไปอ่ะคุณจะคิดถึงฉันบ้างไหมอ่ะคิดสิคิดว่าจะไปฉลองให้ไหนดีวันนี้โอ้โหฉลองวันฉลองแกรักรักคุณรักอ่ะมีคนดงดอกไม้ไหมคุณรักด้วยนี่โอ้โหไหนๆฉันดูสิไหนๆมีการ์ดมั้ยสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่รักขอให้มีความสุขมากๆแล้วเจอกันนะคะรักที่สุดไอ้รักแหมป่าก็บอกว่าเสียใจที่ไหนได้มีแฟนใหม่ซะงั้นอ่ะเขาไม่ได้ลงชื่อมาด้วยนะเนี่ยรักใครเนี่ยเดี๋ยวทุกคนครับทุกคนครับใจเย็นก่อนครับรักยังไม่มีแฟนใหม่นะครับถ้าไม่มีแล้วใครเป็นคนส่งดอกไม้มาให้ล่ะคะเห็นมึงจำวันเกิดของคุณรักได้ด้วยนี่นี่แกแน่ใจนะว่าแกไม่ได้ไปแอบจีบผู้หญิงที่ไหนอ่ะทางหัว